วันที่30มีนาคม2564เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราก็จะฝึกพื้นฐานเริ่มต้นก็คือสมาธินั่นน่ะหรือสมาธิกรรมฐานก่อนวันนี้เพราะว่าเติมพลังบ้าง นะเติมพลังบ้างวันนี้จะให้อุบายในเรื่องของสมาธิหรือสมถกรรมฐานเนี่ยนะเราแบ่งเป็น3สเต็ปสเต็ปแรกเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิแต่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า momentary concentration ก็แสดงว่า concentration every moment โอเคนะจะบอกคณิกะสมาธิคนไทยมักจะแปลว่าสมาธิชั่วขณะแต่ถ้าฟังภาษาอังกฤษ momentary concentration มันไม่ใช่ชั่วขณะมันทุกขณะ every moment นะคือฝรั่งนะเขาก็แปลมาจากบาลีเหมือนกันความหมายเขาก็แปลคือที่นำมาพูดเป็น momentary concentration เนี่ยมันมาจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ translated in English ซึ่งฝรั่งเขาแปลจากบาลีแล้วเขามีความเข้าใจในเชิงความเข้าใจแต่ในทางของคนไทยเราเวลาแปลบาลีแล้วก็จะแปลเป็นคณิกะสมาธิแต่ฝรั่งเขาจะแปลแบบเชิงอัดมากกว่าเชิงอัดมันทำให้เกิดความเข้าใจนะของเราจะมีทั้งเชิงพยัญชนะกับเชิงอัดนะแต่ฝรั่งเขาจะแปลเป็นเชิงอัดหมดเลยนะเขาจะเป็นความเข้าใจหมดเลยมันก็เลยทำให้บางทีอันฉบับภาษาอังกฤษที่แปลจากพระไตรปิฎกก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นว่าคณิกะสมาธิก็คือสมาธิทุกขณะแต่ละขณะก็คือทุกขณะนะmomentary ก็คือ every moment ถ้าแปลเป็นจากภาษาอังกฤษนะแต่ภาษาไทยจะบอกว่าขณะที่สมาธิประเดี๋ยวประดาวแต่ละขณะภาษาไทยมันมีความเข้าใจมันแตกต่างกันหลายๆคนนะแล้วเรามาฟังฝรั่งบ้างเขาใช้คำว่า momentary แปลว่าสมาธิแต่ละขณะนะอาตมาวันนี้ก็เลยจะใช้คำว่าสมาธิแต่ละขณะแล้วเมื่อเกิดสมาธิแต่ละขณะมันจะเกิด excess concentration ถ้าแปลภาษาอังกฤษจะเข้าใจถ้าแปลภาษาไทยอุปจารสมาธิไม่เข้าใจอุปจารเป็นยังไงแต่ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษอ่านดูของฝรั่งที่เขาแปลเป็นภาษาอังกฤษ excess โอ้เข้าใจ excess แปลว่าประตูมันเกิดมิติข้างในเหมือนเป็นประตูมันก็พูดง่ายๆเกิดภาพในจิตโอเคนะเปิดภาพในจิตคือพอเรามองอะไรจนติดตาเนี่ยมันเกิดภาพในจิตไหมล่ะแต่ของไทยเราบอกอุปจารสมาธิก็ยังไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงนะแต่เราก็พยายามอธิบายแต่ฝรั่งนี่Access concentration แล้วพอไปแปลตรงที่ access เหมือนเป็นมิติเป็นประตูมันเปิดขึ้นเนี่ยนะแล้วพอเราไปศึกษาในเรื่องวัชรยานของทิเบตเนี่ยของทิเบตเนี่ยเขาจะใช้คำว่า visualization แต่ได้คำว่า visualization เนี่ยบางคนก็ไปฝึกโดยการไม่มี momentary concentration มีแต่ imaginationนึกถึงอะไรไม่รู้ล่ะจนเป็น imagination บางทีกลายเป็น imagination เกิดเป็น god เป็นเทพเจ้าเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลย visualization แต่ถ้าเราเอาเถรวาทมาจับเนี่ยให้ตรงที่ visualization เนี่ยไม่ใช่การ imagine คือมันเกิดอุปจารสมาธิแล้วมันอุปจารสมาธิมาจากคณิกะสมาธิที่เรากำหนดรู้ลมหายใจแล้วมันเกิดปรากฏลมหายใจที่
ที่เรากำหนดเป็นคณิกะเนี่ยมันเกิดเป็นอานาปานะนิมิตตะในภาษาในบาลีมีเขาเรียกว่านิมิตลมหายใจเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเช็คเทียบเคียงกันเราจะเริ่มเข้าใจว่าโอ้ความก้าวหน้าของเราเนี่ยเราเกิดนิมิตลมหายใจในจิตไหมหรือพูดง่ายก็ภาพในจิตแต่ภาพในจิตนี่ไม่ใช่ไปจินตนาการนะคือกำหนดลมหายใจจนกระทั่งติดตาติดใจแล้วมันเกิดภาพในจิตเนี่ยมันเกิดเองไม่ใช่ imagine นะเพราะนั้นสมถะวันนี้เอาตรงนี้ก่อนนะส่วนขั้นต่อไปเมื่อมันแนบแน่นปั๊บภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า absorb โอ้มันขยาย absorption of mind ภาษาบาลีเราก็เรียกว่าจานะ state หรือฌานพอบอกฝึกฌานเอ๊ะฝึกยังไงว่าฝึกฌานแต่ถ้าฟังภาษาอังกฤษแล้วจะรู้ว่าฝึกยังไงมันจะต้องเกิดภาพในจิตก่อนซึ่งภาพในจิตนี้จริงๆก็มีอธิบายในภาษาไทยใช่ภาษาบาลีเหมือนกันเขาเรียกว่าปฏิภาคนิมิตโอเคไหมถ้าโยมไม่เกิดปฏิภาคนิมิตเนี่ยฌานก็ไม่เกิดหรือเป็นฌานที่ไม่มีกำลังเพราะนั้นในอรรถกถาก็ถึงอธิบายต้องเกิดปฏิภาคนิมิตก่อนนะมันถึงจะเกิดฌานที่เต็มรูปแบบนะแต่หลายๆคนทุกวันนี้ก็มีฌานแต่ฌานแบบไม่ค่อยมีกำลังเท่าไหร่ช่วยคนอื่นก็ไม่ได้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้กำลังไม่มีมีแต่ฌานแบบเอาไปดูนู่นดูนี่ดูนั่นดูนี่แต่ว่ายิ่งดูมากก็กำลังยิ่งถอยนะฌานนี่เขาไม่ใช้บ่อยหรอกนะกำลังฌานเขาใช้เวลาจำเป็นแล้วมันสามารถมีกำลังที่อบอุ้มคนนั้นสิ่งนั้นครอบครัวเราให้ดีขึ้นได้ทุกวันที่ฌานไปนั่งดูกันดูนั่นดูนี่กันนะพะนันวันนี้คำว่าปฏิภาณนิมิตเนี่ยถ้าเราบอกปฏิภาณนิมิตโยมก็ยังงงอีกนะแต่ถ้าเราบอกว่าภาพในจิตเหมือนเวลาเรามองอะไรแน่วๆๆแล้วมันมีภาพในจิตมามันติดตาติดใจอ้าวเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะมามีอุบายด้วยที่จะทำให้เกิดอุปจารสมาธิก็เรียกว่า อุปจารสมาธิถ้าเราใช้ลมหายใจมันก็จะต้องเกิดนิมิตลมหายใจในจิตนะซึ่งวันนี้จะบอกเหตุที่จะทำให้เกิดอุปจารสมาธิได้ง่ายหรือเป็นปฏิภาณนิมิตได้ง่ายมันอยู่ตรงที่ตั้งใจกับเอาใจใส่มันจะเกิดปฏิภาณนิมิตหรือภาพในจิตหรือนิมิตลมหายใจหรือ access concentration แต่ถ้าโยมบอกว่าดูลมหายใจดูทีไรก็มืดตื้อไม่เห็นอะไรสักทีก็โยมไม่ได้ตั้งใจจริงอ่ะใจโยมไปตั้งอยู่กับบ้านอยู่กับที่ทำงานดูไปตั้งใจอยู่กับที่นู้นเดี๋ยวจะไปอะไรต่อนั่งสมาธิพอชั่วคราวเดี๋ยวจะไปกินก๋วยเตี๋ยวต่อไปช็อปไปในปาซ่าต่ออะไรเงี้ยโยมไม่ได้ตั้งใจอยู่ตรงนี้จริงๆอ่ะนะเข้าใจไหมคือโยมมีแผนตลอดเลยนั่งมาที่ก่อนนะครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวจะไปทำธุระต่ออะไรเงี้ยแล้วมันจะเกิดภาพในจิตได้ไงใจยังอุปจารสมาธิก็ไม่เกิดปฏิภาณนิมิตก็ไม่เกิดนะวันนี้มาเรียนรู้เรื่องสมถะบ้างนะโยมนะเผื่อว่าจะได้ปรับพื้นฐานนะเพราะนั้นวันนี้เราต้องคอนเนคตรงที่เมื่อเราดูอะไรแล้วเราตั้งใจดูเนี่ยมันมีเซนส์ไหมมันมีภาพในจิตไหมจนกระทั่งมันมีภาพในใจเลยนะมันเหมือนกับว่าเห็นด้วยใจเลยแต่ถ้าโยมดูอะไรไม่ตั้งใจดูเนี่ยนะมันก็ไม่เกิดภาพในจิตไม่เกิดภาพในใจเลยจริงไหมพูดง่ายโยมเวลาไปช้อปปิ้งเนี่ยถ้าช้อปปิ้งแค่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยไม่เกิดภาพในจิตใจนะเพราะว่ามันช้อปปิ้งทุกวันซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแต่ถ้าวันไหนไปช้อปปิ้งร้านจิวเวลรี่เนี่ยมันเกิดภาพในจิตไหม
เพราะว่ามันต้องตั้งใจมันถึงจะไปช้อปปิ้งในร้านจิวเวลรี่นานๆจะไปสักทีมันเกิดภาพในจิตไหมและยิ่งมือแตะกระเป๋าลงตั้งใจจะซื้อนะพอมือแตะกระเป๋าเนี่ยรู้เลยว่าตังค์พอไม่พอมันเกิดภาพในใจไหมเพราะนั้นไม่เหมือนไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจมากไม่ได้ตั้งใจว่ามันซื้อเป็นทุกวันนะซื้อไปมันก็ไม่เกิดภาพในจิตไม่เกิดภาพในใจจริงไหมเพราะนั้นอันนี้โยมก็ต้องรู้จักตั้งใจไปร้านจิวเวลรี่นานๆไปครั้งเนี่ยโดยเฉพาะโยมผู้หญิงเนี่ยต้องตั้งใจจริงไหมพอตั้งใจปั๊บมันเกิดภาพในจิตแล้วพอลวงไปตังไม่พอเกิดภาพในใจอีกหรือถ้าตังมีมากขึ้นจาก1กะรัตเอาเป็น5กะรัตเลย จริงป่ะอันนี้คือเรื่องของสมาธินะเพราะนั้นวันนี้สอนสมาธินะโยมบางทีต้องอธิบายตอนแรกก่อนว่าวันนี้สอนสมาธิอย่างเดียววันนี้เน้นสมาธิอย่างเดียววันนี้เน้นวิปัสสนาวันนี้เน้นสมถะวิปัสสนาวันนี้เน้นสุญญตาโอเคนะวันนี้เน้นสมาธินะเพราะนั้นบางทีต้องอธิบายตอนแรกนะเพราะอาตมาสอนทั้งปีเนี่ยตอนนี้นับปีกว่าแล้วนะออนไลน์ทุกวันเนี่ยนะถ้าสอนอย่างเดียวโยมก็เบื่ออาตมาก็สมาธิบ้างวิปัสสนาบ้างสมาธิบวกวิปัสสนาบ้างนะสุญญตาบ้างสุญญตาบวกกายคตาสติบ้างสุญญตาบวกกายคตาสติบวกอานาปานสติบ้างอานาปานสติอย่างเดียวบ้างอนาสติบวกกายคตาสติบ้างกายคตาสติล้วนๆบ้างมันถึงสอนได้ทุกวันไม่เบื่อเข้าใจยังนะวันนั้นโยมวันนี้เข้าใจนะวันนี้เอาสมาธิตอนนี้สมาธิตอนเนี้ยโยมลองสมาธิสัมมาสมาธิแปลว่าอะไรความตั้งใจมั่นชอบแน่นอนต้องมีตั้งใจเพราะนั้นวันนี้โยมต้องดูลมหายใจและต้องมีตั้งใจถ้ามีตั้งใจมันจะเกิด visualization ในจิตไปตั้งแต่เริ่มแรกที่ดูโอเคมั้ยโยมว่าจริงไหมลองดูที่ไม่ตั้งใจนะแต่ดูลมหายใจมันจะมืดๆหนักๆเพราะไม่ได้ตั้งใจดูมันก็ดูแล้วมันก็จะง่วงโอเคไหมแต่ถ้าตั้งใจตั้งใจก่อนตั้งใจแล้วเป็นไงโยแม้จะลืมตาเนี่ยนะจิตมันมองลมหายใจและยิ่งถ้าตั้งใจแล้วก็เอาใจใส่มีสติหลับตาปั๊บมีเอาใจใส่ด้วยนะพอเอาใจใส่ปั๊บมันจะมีนิมิตลมหายใจหรือภาพในจิตมันจะเกิดวิชวลขึ้นมาเขาเรียกวิชวลvisualization ลมหายใจที่เป็น physical breathing breath body มันจะแปลงมาเป็นธรรมารมณ์เป็นนิมิตะของลมหายใจเป็นธรรมารมณ์ในจิตด้วยในจิตโยมจะมีรู้อาการเคลื่อนอาการไหวของลมละเอียดหนักเบาด้วยโยมว่าจริงไหมถ้าโยมตั้งใจนะลองตั้งใจดิมันจะเกิดทั้ง momentary concentration และ excess concentration พูดง่ายๆมันจะเกิดทั้ง momentary มันจะเกิดทั้ง concentration และ visualization ถ้าวันไหนโยมมีแต่ concentration ไม่มี visualization แสดงว่าโยมไม่ได้ตั้งใจทำสมาธิถ้าตั้งใจมันย่อมเกิดโอ้เวลาโยมตั้งใจจะไปไหนเนี่ยนะโอ้โหมันเกิดภาพในจิตไหมโยมตั้งใจจะไปเที่ยวทะเลเกิดภาพในจิตไหมตั้งใจไปชาบูเกิดภาพในจิตไหมตั้งใจจะไปกินอะไรก็เกิดภาพในจิตไหมแต่ถ้าไปแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจมันก็ไม่เกิดภาพในจิตจริงไหมเพราะนั้นสมาธิเขาจึงแปลว่าความตั้งใจมั่นชอบเริ่มแรกต้องมีตั้งใจก่อนแต่ต่อไปต้องตั้งใจมั่นและชอบไม่ได้ไปตั้งใจชาบูตั้งใจหลุดพ้นโอเคไหม
แต่วันนี้เอามาสมาธิก่อนใครจะไปชาบูชาบูก็ได้ตามใจ เพราะเอาเริ่มต้นก่อนตั้งใจเอาโยมลองดูดิตั้งใจทุกครั้งมีภาพในจิตไหมตั้งใจไปหาคุณพ่อมีภาพในจิตไหมตั้งใจไปหาคุณแม่มีภาพในจิตไหมมีไหมโยมมีตั้งใจไปซื้อแหวนจิวเวลรี่มีภาพในจิตไหมมี แล้วตั้งใจรู้ว่าตอนนี้หายใจเป็นยังไงมันมีภาพในจิตเขาเรียกว่านิมิตลมหายใจอยู่ในจิตมันเกิดเพราะว่ามีตั้งใจอยู่เพราะนั้นสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีตั้งใจแล้วมันจะเกิดปฏิภาคนิมิตตอนแรกอ่อนๆก็เรียกว่าอุปจารสมาธิถ้าปฏิภาคนิมิตมันแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นเขาก็เรียกว่าจิตมันแน่วแน่เลยมันน้อมลมหายใจเข้ามาสู่จิตจิตกับลมหายใจเป็นหนึ่งเดียวกันก็จะเกิดอำนาจของสมาธิเข้าสู่องค์ฌานโอเคนะพานานวันนี้แต่แน่นอนต้องมีปัจจัยทั้ง5อย่างวิตกวิจารนะวิตกวิจารวิตกวิจารก็คือวิตกก็ยกกรรมฐานขึ้นสู่จิตอะยกยังไงไปตั้งใจดิพอตั้งใจปั๊บมันยกกรรมฐานขึ้นสู่จิตไหมส่วนมากเราไม่ค่อยมีวิตกเรามีแต่รีบๆลวกๆทำนั่งดูลมหายใจเลยยังไม่มีตั้งใจเลยถ้าตั้งใจปั๊บลมหายใจมันจะเกิดทั้งภายนอกคือผ่านช่องจมูกภายในรู้ในจิตจริงไหมโยมอันนี้เขาเรียกว่าวิตกวิจารนะแล้วก็ต้องมีปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกเวลาถ้าเรามีตั้งใจเนี่ยนะมีวิตกวิจารที่มีความตั้งใจมันจะวิเวกเพราะมันไม่ใช่จะไม่ไปใส่ใจเรื่องอื่นเลยมันจะใส่ใจเอาใจใส่แต่ลมหายใจแล้วมันจะวิเวกแล้วมันเริ่มมีปิตินิดๆต่อเนื่องสุขนิดๆแล้วก็มีวิตกวิจารปิติสุขไอ้ที่เรียกว่านิดๆเพราะว่าตอนแรกปีติสุขเกิดแต่วิเวกแต่พอมันเข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเขาเรียกว่าปีติสุขเกิดแต่สมาธิก็ยังนะเอาเพราะนั้นวันนี้สมถะกรรมฐานนะพูดได้ง่ายอะนะถ้าเราหลับตาปั๊บดูลมหายใจแล้วเราตั้งใจเนี่ยให้ต้องตั้งใจมันมีสติรู้ตัวในจิตถึงอาการลมหายใจใหม่ๆมันอาจจะยังไม่เป็นภาพในจิตหรอกแต่มันมี awareness ข้างในจิตมีไหมบางคนหลับตาแล้วตั้งใจปั๊บมันมี visualize เลย visualization คือมันตื่นอ่ะมันเหมือนจิตตื่นเพราะมันรู้ลมหายใจแต่ละขณะไม่เผลอเนี่ยมันจะ visualize เห็นลมหายใจนิมิตลมหายใจโดยไม่ได้จินตนาการใครเรียกว่าเกิดความรู้ตัวในจิตเพราะนั้นวันนี้เอาสรุปแค่สองข้อก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปถึงสามเลยตัวที่ดูลมหายใจโยมเรียกอะไร concentration แต่ concentration ของโยมเนี่ยมันเป็นแค่ขณิกะสมาธิมันไม่เกิดอุปจารสมาธิและปฏิภาคนิมิตซึ่งเป็นอัปปนาฌานมากขึ้นมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าโยมมีคอนเซนเทรชันแต่ไม่มีตั้งใจพอไม่มีตั้งใจไม่มีเอาใจใส่ปั๊บมันไม่เกิดนิมิตลมหายใจในจิตมันไม่เกิดภาพนี้ใหม่ๆไม่เป็นภาพหรอกโยมใหม่ๆมันจะเป็นความรู้สึกตัวแต่ต่อไปมันจะเป็นภาพลมหายใจแต่มันไม่ใช่เป็นภาพแบบ colorful ไม่ใช่กันนะมันจะเป็นภาพที่เหมือนเห็นอาการลมหายใจแสดงอาการไม่เที่ยงเปลี่ยนไปนะอะไรต่างๆแล้วก็ลมหายใจมันเหมือนกับว่ามันมีลักษณะอาการต่างๆนานาอย่างน้อยก็มี2ลักษณะอาการที่มันกำลังสูดเข้ามันก็มีอาการอย่างหนึ่งไม่ใช่รวมลงตั้งใจรู้ลมหายใจเนี่ยแล้วสูดเข้าเนี่ยในจิตโยมมีอาการลมหายใจไหมเป
เป็นธรรมารมณ์อะว่ารู้ในจิตได้ว่ากำลังหายใจเข้าและไปจนถึงรู้ในใจด้วยมันจะเกิดถ้าสมาธิดีๆมันจะเกิดภาพในจิตจนกระทั่งใจตื่นรู้เลยนะถ้าใจตื่นรู้ตอนนี้ไอ้ที่ใจตื่นรู้เนี่ยเราจะเรียกว่าญาณวิปัสสนาเพราะตรงที่ใจตื่นรู้มันจะเห็นไปถึงข้างในใจนะแต่ถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องใจตื่นรู้ยากก็คือโยมนั่งแบบไม่ได้ตั้งใจกำหนดลมหายใจไม่มีตั้งใจเลยมันก็นั่งแล้วง่วงแล้วมึนๆอ่ะญาณก็ไม่เกิดแต่ถ้าโยมตั้งใจพอตั้งใจปั๊บหลับตาปั๊บเหมือนจิตมันสว่างเห็นลมหายใจเป็นอาการของลมหายใจในจิต visualizationหมายถึงมันเป็นวิชวลมันรับรู้ได้ในจิตวิชวลไม่ได้อิมเมจินมันวิชวลเพราะนั้นวันนี้พอโยมมีคอนเซนเทรชันที่ถูกต้องก็คือตั้งใจมันจะมีวิชวลข้างในวิชวลก็คือการเห็นในจิตนะและการเห็นในจิตในขั้นอุปจารสมาธิโยมก็คือโปร่งเบาแต่พอวิชวลมันชัดขึ้นมากขึ้นมันปรากฏเข้าไปในใจมันเห็นอาการลมหายใจที่ชัดทะลุทะลวงเข้าไปข้างในกายเข้าไปในความรู้สึกเข้าไปในจิตวิญญาณมันเห็นหมดเลยแล้วมันก็ลมหายใจไปถึงไหนมันก็พาเห็นไปสิ่งต่างๆเห็นสิ่งต่างไปถึงที่นั่นและลมหายใจมันละเอียดใช่ไหมมันก็จะพาไปเห็นสิ่งที่ละเอียดก็คือกิเลสตัวเองเพราะนั้นถ้าใครมีวิชไรแล้วก็มีปฏิภาณนิมิตเก่งๆก็จะสามารถเห็นละเอียดได้เห็นกิเลสได้ละเอียดนะแต่ถ้าโยมไม่มีสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบโยมเอาแต่จิตไปตั้งไว้ที่ปลายจมูกอันนี้มันรวมตรงนี้มันไปเกิดภาพอยู่ตรงที่ปลายจมูกแต่มันไม่เกิดภาพในจิตนะอันนี้มันก็ขัดข้องทางเทคนิคมันนิดนึงโอเคนะพอเข้าใจยังเพราะนั้นวันนี้ฝึกให้ถูกต้องเพราะว่าโยมต้องให้ถึงพร้อมสมาธิทั้งคณิกะแต่จะเรียก momentary concentration หรือ concentration every moment แต่ละขณะเมื่อมี concentration แต่ละขณะแน่นอนต้องมีตั้งใจถ้าไม่มีตั้งใจมันไม่มีแต่ละขณะมันจะเผลอบ่อยแต่ถ้ามีตั้งใจมันจะเกิดภาพในจิตเขาเรียกว่า visualizationหรือภาษาอังกฤษตามเถรวาทจะเรียกว่า access concentration มันจะมารวมที่ประตูเหมือนประตูจิตมิติข้างในมันเริ่มเปิดนะมันเหมือนสว่างขึ้นมาโอเคนะมันถ้าไม่เกิดอันนี้ก็คือโยมก็อยู่แค่สมาธิแบบจิตไปตั้งไว้ข้างนอกนะอย่างเดียวแต่ถ้าโยมมีสติให้ดีตั้งใจให้ดีจักรู้ลมหายใจแต่ละขณะมันจะเกิดอุปจาระเป็นภาพในจิตเป็นนิมิตลมหายใจจนกระทั่งเป็นปฏิภาคนิมิตเพราะนั้นวันนี้โยมต้องให้ชำนาญในเรื่องสมาธิก่อนนะเอาล่ะเข้าใจดีแล้วนะลองลืมตาดูสิตั้งใจรู้รูปนั่งมันเกิดภาพในจิตไหมเป็นความรู้สึกมันไม่ใช่เป็นภาพทีเดียวนะเริ่มต้นมันเป็นแค่ความรู้สึกคำว่าภาพในจิตมันจะเป็นเห็นเป็นอาการมันไม่ได้เห็นเป็นรูปภาพโอเคนะเพราะนั้นต่อไปต้องเช็คให้ดีนะว่าสมาธิเกิดไหมถ้าไม่เกิดภาพในจิตแสดงว่าไม่เกิดโอเคนะแสดงว่ายังง่วงนอนอยู่ ตั้งใจยิ่งตั้งใจให้ดีแม้กระทั่งพองยุบมันก็เกิดภาพในจิตเป็นอาการพองยุบจนกระทั่งเห็นอาการชัดเป็นภาพในใจซึ่งอันนี้ถ้าเราเกิดภาพในใจก็มันจะมี2แขนงแขนงหนึ่งก็คือไม่ได้พิจารณาอะไรกำหนดชัดอันนั้นก็จะเกิดสภาวะของฌานอีกแขนงหนึ่งก็คือเราพิจารณาเป็นพระไตรลักษณ์มันก็จะเกิด
วิปัสสนาญาณเพราะนั้นพอเกิดภาพในใจก็โยมก็ต้องรู้จักว่าจะฝึกยังไงให้เป็นสมถะเป็นเจนฌานจะฝึกยังไงให้เป็นวิปัสสนาเป็นญาณโอเคนะพอพูดอย่างง่ายๆขึ้นละนะแต่ที่สำคัญก็คือจะต้องเกิดอุปจารสมาธิก่อนต้องเกิดภาพในจิตแบบไม่จะเป็นภาพแบบเป็นภาพชัดนะเป็นภาพของอาการและความรู้สึกโอเคไหมตั้งใจแล้วมันจะวิชวลไลซ์โดยไม่ได้อิมเมจินมีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีและวันนี้จะบอกว่าและตั้งใจให้ดีตั้งใจจริงๆนะว่าเราจะรู้ชัดลมหายใจแต่ละขณะแล้วพอหลับตาปั๊บมันเกิด visualization มันเกิดภาพในจิตถึงอาการลมหายใจก็ตั้งใจแล้วก็เอาใจใส่มันก็จะเกิดภาพในจิตที่ค่อยๆชัดขึ้นแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าจิตมันเริ่มสว่างแต่ขณะเดียวกันใจก็สว่างด้วยเพราะนั้นวันนี้เราต้องมีทั้ง concentration และ visualization ในจิตจนถึง visualization ในใจจนกระทั่ง visualization ในใจเกิดวิปัสสนาญาณเพราะมันไป visualize อาการในใจถ้า visualization ในใจเนี่ยมันจะเห็นอาการในใจด้วยวันนี้ฝึกตามที่แนะนำแล้วกันและโยมจะรู้สึกได้ว่ามันมีความต่างไม่ใช่นั่งแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยไอ้แสดงว่านั่งแล้วยังอยู่ในความคิดอยู่โอเคนะแต่ไม่ใช่นั่งแล้วก็เห็นแสงสีอะไรต่างอันนั้นก็ปรุงแต่งมากไป นะเห็นดิต้องเห็นนะเห็นหายใจแต่ไม่ได้เห็นเป็นภาพแต่เห็นเป็นอาการจิตมันเห็นเป็นอาการแล้วเป็นความรู้สึกยิ่งถ้าเห็นได้ไปถึงในใจมันจะเห็นความรู้สึกชัดสรุปง่ายๆก็คือมีทั้ง concentration และ visualizationvisualization ในจิตจนกระทั่ง visualization ในใจในใจมันจะเป็นความเข้าใจในเบื้องต้นและความเข้าใจจนกระทั่งมันเกิดเป็นความรู้ตั้งใจดีต้องเกิดดูลมหายใจเวลาดูลมหายใจต้องเกิดมองในจิตแล้วก็เห็นในจิตด้วยโดยมากเราจะดูลมหายใจแต่ไม่มีมองในจิตเห็นในจิตดูลมหายใจมันมีมองก็คือมองอาการหายใจว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกเห็นก็คือเห็นลมหายใจที่มันไม่เที่ยงมันสมูทบ้างไม่สมูทบ้างอย่าเพิ่งไปเห็นอะไรต่างๆภายนอกอันนั้นมันจิตออกนอกแล้วดูอะไรก็ต้องเห็นอันนั้นเด้ไม่ใช่ดูลมหายใจแต่ไปเห็นอะไรต่างๆข้างนอกอันนั้นแสดงว่ามันปรุงแต่งแต่ไม่ใหม่ๆต้องเห็นลมหายใจก่อนแล้วเห็นลมหายใจเราเห็นเป็นอาการกับความรู้สึกตั้งใจให้ดีมีสติให้ดี
ตั้งใจด้วยความปล่อยวางด้วยไม่ใช่ตั้งใจด้วยความอยากยิ่งปล่อยวางจิตมันยิ่งว่างยิ่งว่างมันจะเห็นอาการชัดเกิด visualization พร้อมกับ concentration ตั้งแต่วินาทีแรกเลยถ้ามีตั้งใจถ้าไม่เกิด visualization แสดงว่าโยมนั่งดูลมหายใจแต่ไม่มีตั้งใจตั้งใจจากข้างในใจหรือตั้งใจแบบกำลังไม่มีตั้งใจแบบเฉยๆแค่รู้ลมหายใจเฉยๆอย่างนี้ visualization ไม่เกิดต้องตั้งใจรู้ทุกขณะ ลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้ลืมตามันก็มี visualization ในจิตได้ควรหัดให้ได้ทั้งหลับตาและลืมตาเพราะนั้นวันนี้ทุกครั้งที่ concentration ต้องมี visualization concentration and visualization togethergoing together how to go together with intention and good attention เอาใจใส่ให้ดีเอาใจใส่ให้ดีเอาใจใส่ก็จะเกิดสติหรือเอาใจใส่ก็คือสติภายในดูมันคือสติภายนอกต้องมีทั้งสติภายนอกและสติภายในมันจึงจะเกิด visualizationvisualization ไม่ได้มาจินตนาการเลยมันปรากฏขึ้นเพราะเราเอาใจใส่ให้ดีและเขาจะเกิดตั้งแต่เริ่มแรกถ้าไม่เกิดตั้งแต่เริ่มแรกแสดงว่านั่งดูเฉยๆไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้ตั้งใจและจะเกิดปฏิภาณนิมิตเนี่ยมันจะเกิดทั้งภาพในจิตและภาพในใจเพราะนั้นต้องตั้งใจให้ดีมันจะเกิดภาพในใจภาพในใจพร้อมๆกับภาพในจิตที่ดูนั่นน่ะและภาพในใจเนี่ยก็คือปฏิภาณนิมิตนั่นน่ะตอนนี้คำว่าภาพในใจถ้าเราเรียกว่าเลือกที่จะเรียนวิปัสสนาเราก็เห็นเป็นพระไตรลักษณ์แต่ถ้าเราเลือกที่จะเรียนให้เกิดกำลังฌานเราก็เห็นเป็นปฏิภาณนิมิตของสิ่งนั้นๆให้ชัดเพราะนั้นโยมก็ต้องฝึกทั้งสองแบบแบบสมาธิให้เกิดฌานแล้วก็สมาธิให้เกิดญาณแต่ที่แน่นอนมันต้องมีภาพในใจก่อนมันถึงจะไปแยกว่าเราจะเน้นไปทางฌานหรือญาณถ้าภาพในใจไม่เกิดแสดงว่าง่วงนอน ถ้าภาพในใจเกิดแสดงว่ารู้สึกตัวตื่นแต่ไม่ได้เป็นภาพที่เราเข้าใจกันภาพในใจนั้นเขาหมายถึงว่าเห็นอาการและความรู้สึกของลมหายใจชัดไม่ได้จะเห็นเป็นภาพเขาเห็นเป็นอาการว่าเข้าหรือออกแต่นี้ในบาลีเราเรียกปฏิภาณนิมิต
พราะนั้นก็ต้องแปลว่าภาพมันปรากฏชัดในใจเป็นปฏิภาคพอเราเข้าใจง่ายๆเลยตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าโยมจะเลือกเมเจอร์อะไรเมเจอร์ฌานหรือเมเจอร์วิปัสสนาก็เรียนทั้งสองเมเจอร์เลยนะอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนแล้วสุดท้ายก็มารวมกันแล้วสุดท้ายก็ไปถึงสุญญตาเลยฟานานต้องตั้งใจเกิดภาพในจิตเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิเกิดภาพในใจเขาเรียกว่าปฏิภาคนิมิตถ้าภาพในใจเนี่ยโอ้โหตัวนี้มันจะเหมือนกับลมหายใจมันขยายตัวโยมโอเคไหมเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครสอนหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็นึกว่าปฏิภาคนิมิตนี่เราต้องนึกให้มันเป็นไปตามนั้นไม่ใช่เราดูตามที่มันเป็นตามความเป็นจริงแต่เราตั้งใจดูแล้วมันเกิดภาพในใจชัดเมื่อก่อนไม่มีใครสอนก็นั่งนึกนั่งคิดว่าจะต้องขยายลมหายใจต้องคอยจินตนาการน่ะก็คือปรุงแต่งนั่นน่ะแต่จริงๆไม่ได้ปรุงแต่งเลยแค่ตั้งใจมากขึ้นมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมันเหมือนซูม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 อันนั้นเบื้องต้นตั้งใจก่อนแล้วก็เอาใจใส่ตั้งใจมันจะเริ่มคือตั้งใจปั๊บมันก็มีภาพในจิตแต่ว่ามันจะยังไม่ชัดแต่ถ้าเอาใจใส่ด้วยมีสติข้างในด้วยโอ้โหมันเป็นภาพในจิตที่ชัดจนกระทั่งเกิดภาพในใจด้วยเพราะนั้นตั้งใจให้ดีเอาใจใส่ให้ดีโยมทั้งตั้งใจและเอาใจใส่ปานนั้นถ้าบางคนบอกฟังแล้วงงๆภาพในจิตภาพในใจโยมก็เอาว่าโยมมีทั้งตั้งใจและเอาใจใส่แล้วทุกอย่างเดี๋ยวมันจะปรากฏเองเพราะบางคนไม่ได้ทำตามมีแต่นั่งคิดตามเอ๊ะแล้วมันจะเกิดได้ยังไงไม่ได้ทำตามมันก็เลยมีแต่ปรุงแต่งเลยก็ทำตามเลยแต่ถ้าคิดว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นเป็นก็อย่างนั้นก็เอาแค่ตั้งใจก็เอาใจใส่แล้วทุกอย่างมันจะเป็นไปเองนะโยมเพราะนั้นตอนนี้เราจะเกิด visualization ทั้งในจิตและในใจพร้อมกับ concentrationซึ่งเป็น visualization ที่เป็นเหมือนกระจกที่มันสะท้อนออกมาแล้วมันจะสงบสงัดและวิเวเพราะนั้นโยมฝึกให้ชำนาญในสมาธิที่ถูกต้องนะแล้ววิปัสสนาโยมจะเข้าใจได้ง่ายว่าอ๋อก็แค่น้อมไปเห็นพระไตรลักษณ์หรือบางทีมันไม่ได้น้อมหรอกมันเห็นเองเลยวันนี้ก็เท่ากับว่า
เราเรียนรู้หลักสมาธิจิตฝึกสมาธิเราก็ต้องรู้หลักการของสมาธิจิตมันต้องมีคณิกะ momentary concentration อุปจาระ access concentration หรือ visualization อัปปนาสมาธิก็คือ absorption จนกระทั่งเกิดปฏิภาคนิมิตในใจอันนี้ก็คือเรื่องของสมาธิที่เป็นโลกุตระเพราะว่ามันสามารถน้อมไปเห็นพระไตรลักษณ์ได้ลองเข้าใจคำว่าภาพในใจเนี่ยนะโดยการลืมตากำหนดลมหายใจดูสิเราจะได้เข้าใจคำว่าภาพในใจมันไม่ได้เป็นภาพอย่างที่เป็นรูปภาพมันเป็นอาการเห็นอาการกับความเป็นไปของลมหายใจและความรู้สึกที่ปรากฏชัดในใจให้เข้าใจภาพในใจให้เข้าใจก่อนถ้าลืมตาแล้วเราตั้งใจรู้ลมหายใจเนี่ยมันจะเกิดภาพในใจเป็นอาการชัดแล้วก็เห็นทั้งอาการและความรู้สึกของหายใจก็ชัดแล้วพอหลับตาปั๊บเมื่อภาพในใจปรากฏหลับตาภาพในจิตมันก็เหมือนกับว่ามันไบรท์ขึ้นมาด้วยเขาเรียกว่าเป็นเงาสะท้อนขึ้นมาถ้าภาพในใจชัดเนี่ยมันก็ภาพในจิตมันก็จะเริ่มปรากฏชัดและความคิดต่างๆความคิดปรุงแต่งมันจะค่อยๆห่างไปถ้าใครไม่ได้ก็เอาภาพในใจของความที่เราคิดถึงคุณแม่เอาคุณแม่เป็นบริกรรมก็ได้รักแม่รักแม่จนเกิดภาพในใจนะจะรักแฟนก็ได้ตามใจแต่จริงๆเอารักพุทธเจ้าดีกว่าพุทโธพุทโธพุทโธจนเกิดภาพในใจเป็นความรู้สึกศรัทธาภาพในใจนี้ก็เป็นความรู้สึกศรัทธาความรู้สึกศรัทธาแล้วมันรับรู้ได้ถึงญาณของพระพุทธองค์ปรากฏในใจเราเพราะนั้นเอาเป็นลักษณะและอาการมันก็จะเป็นญาณของพระพุทธองค์เกิดในใจอันนี้มันก็จะเกิดวิปัสสนาญาณแต่ถ้าภาพในใจเป็นรูปพระพุทธรูปอันนี้มันก็จะเป็นสมถกรรมฐานศรัทธาพระพุทธเจ้าแต่เกิดภาพเป็นพระพุทธรูปอันนี้ก็เป็นสมถกรรมฐานก็แล้วแต่ว่าโยมจะเน้นอันไหนเน้นวิปัสสนามันก็จะเป็นความรู้สึกศรัทธาแล้วเกิดเป็นความเข้าใจในธรรมที่ปรากฏเขาเรียกว่าเป็นอาการรู้ในอาการของสรรพสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะตัวเราเองเนี่ยอาการในของตัวเราเองเนี่ยขันห้าเนี่ยทีนี้เราก็กลับมาที่ลมหายใจมันเหมือนเห็นลมหายใจในใจไหมล่ะเห็นอาการแล้วก็ความรู้สึกของลมที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น
วันนี้เราก็ทบทวนให้ดีเรามีความเข้าใจยังไงทบทวนให้ดีมันง่ายกับการฝึกมากขึ้นไหมแล้วเราจะได้รู้ว่าเราไปถึงสมาธิขั้นไหนไหมซึ่งเมื่อก่อนบอกนั่งสมาธิแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ขั้นไหนไม่รู้อุปจาระหรืออัปปนาหรือปฏิภาคนิมิตหรือคณิกะไม่รู้วันนี้เราจะเริ่มรู้แล้วนะว่าเราอยู่แค่คอนเซนเทรชันนั่งดูอย่างเดียวแต่ไม่เกิดอุปจาระสมาธิไม่เกิดภาพในจิตไม่เกิดปฏิภาคนิมิตไม่เกิดอะไรเลยนั่งแล้วก็เหมือนกับว่าข้างในเขาไม่ลืมตาซึ่งเป็นกันมากอาตมาเมื่อก่อนก็เห็นคือเห็นยังไงไม่เข้าใจไปจินตนาการบ้างไปเพ่งบ้างมันก็ทำผิดทำถูกมาเรื่อยอย่างน้อยวันนี้โยมได้เรียนหลักสมาธิจิตนะซึ่งถ่ายทอดจากประสบการณ์ไม่ต้องเสียเวลาไปโอ้เสียเวลาทำผิดทำถูกมานานและเวลาเกิดภาพในจิตภาพในใจเนี่ยโหใจก็นิ่งสงัดวิเวกยิ่งเกิดภาพในใจเนี่ยมันจะสงัดวิเวกมากเลยทบทวนให้ดีทบทวนทั้งหลับตาทั้งลืมตามันปรากฏเช่นเดียวกันไหมมันเกิด visualization ในจิตและ visualization ในใจหรือบางทีไปเห็นวิปัสสนาคือเห็นเป็นพระไตรลักษณ์ก็เกิดเป็นจาก visualization ซึ่งเป็นเรื่องของสมาธิก็จะเกิดเป็นเห็นได้ญาณก็คือเห็นพระไตรลักษณ์เพราะนั้นถ้าโยมชำนาญอย่างนี้นะโยมสามารถฝึกสมาธิเน้นสมาธิตามด้วยวิปัสสนาฝึกวิปัสสนาแล้วก็ตามด้วยสมาธิหรือฝึกไขว้สมาธิแล้วก็ไขว้ไปวิปัสสนาวิปัสสนาไขว้มาสมาธิเพราะโยมรู้ดีว่าสมาธิอยู่ตรงไหนวิปัสสนาอยู่ตรงไหนวันหลังจะได้เป็นอาจารย์ไงนะอาจารย์สอนแนะนำอาจารย์วิปัสสนาเป็นครูสมาธิเป็นครูวิปัสสนาจริงๆวันนี้ที่สอนในหลักสูตรครูวิปัสสนาครูสมาธิครูวิปัสสนาเลยนั่นเนี่ยวันนี้ทบทวนให้ดีมีความเข้าใจชัดยังไงเข้าใจชัดยังไงวันนี้ก็เท่ากับว่าสอนหลักสมาธิจิตสำหรับผู้ที่จะเป็นครูสมาธิว่าตรงไหนสมาธิตรงไหนวิปัสสนาเราเรียกรวมสมาธิแล้วกันเพราะถ้าเรามีสมาธิเป็นฐานวิปัสสนามันจะชัดไปหาตำราไม่มีหรอกโยมเพราะตำรายมต้องเรียนไปทีละบทวันนี้สอนไขว้กันด้วยนะพลิกด้วยพลิกทั้งไขว้โยมก็เห็นโอ้กับเขาเรียกว่าพลิกไปพลิกมาไขว้ไปด้วยแล้วก็เดินเจริญคู่กันบ้างแล้วเวลาเป็นสมาธิกระแสจิตมันจะแน่ววิปัสสนากระแสวิญญาณความรู้สึกตัวมันจะตื่นมันจะเหมือนมิงสะท้อนเห็น exposure เห็นมาเห็นแบบทวนกลับวิปัสสนามันจะเห็นแบบทวนกลับสมาธิมันจะเห็นไปข้างหน้าตอนนี้โยมจะมีเห็นทั้งไปข้างหน้าและเห็นเข้าข้างในท
ทบทวนให้ดีเมื่อทบทวนดีแล้วจากนั้นเราก็แผ่เมตตาให้กับผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติบิดามารดาครูบาอาจารย์บุตรหลานบริวารหรือแม้แต่ศัตรูเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณแล้วก็น้อมแผ่ไปให้คนไทยทั้งชาติให้ประเทศชาติไทยเราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปด้วยดีและมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปจากนั้นเราก็พนมมือสวดมนต์พร้อมกันเตชะพุทธานุภาเวนะสทาสวถีพวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะธรรมานุภาเวนะสทาสวถีพวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระธรรมขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะสังฆานุภาเวนะสทาสวถีพวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระธนสารสมบัติมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสำเร็จในสิ่งที่ทุกท่านมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการตราบเข้าสู่พระนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ